พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเมื่อวันเสาร์ที่18เมษายน2563ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงคำแถลงของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้ออกแถลงการนายกรัฐมนตรีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยระบุว่าในสัปดาห์หน้าจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐี20ลำดับของไทยหาลือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากมาตรการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19พันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้แสดงความคิดเห็นว่าความจริงมหาเศรษฐีของไทยหลายคนได้ร่วมเป็นคณะทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาตลอด5ปีในรูปประชารัฐและเมื่อพิจารณาความร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับสัมปทานผูกขาดทำธุรกิจจากรัฐบาลแทบทั้งสิ้นจึงอดเป็นห่วงว่าจะทำให้ท่านหลงทิศผิดทางไปได้เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในด้านเศรษฐกิจรายได้ของไทยที่มากที่สุดขณะนี้มหาเศรษฐีของไทยได้เป็นเงื่อนไขด้วยที่เกิดจากระบบทุนนิยมที่รัฐหนุนและกลุ่มทุนได้ผูกขาดธุรกิจหรือฉวยผลประโยชน์ทำให้ประเทศไทยมีกลุ่มคนที่มั่งคั่งร่ำรวยอยู่เพียงไม่กี่คนแต่ครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ของประเทศไปเรียกว่ารวยเพียงจุดแต่จนกระจายในช่วงเวลาที่ประสบวิกฤตขณะนี้นอกจากนายกรัฐมนตรีจะฟังเสียงมหาเศรษฐีแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีควรอุทิศเวลาฟังเสียงและสัมผัสกับประชาชนที่เดือดร้อนทุกข์ยากทั่วประเทศผู้ด้อยโอกาสมีฐานะยากจนและได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดที่เกิดจากมาตรการรัฐบาลให้หยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่มีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า30ล้านคนให้มากด้วยประชาชนเหล่านี้จะเป็นผู้ยืนยันความเป็นจริงทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อนายกรัฐมนตรีจะได้นำปัญหาและถือโอกาสใช้วิกฤตโควิด-19 ทำการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าส่วนตัวเห็นว่าต้องปฏิรูปประเทศเพื่อยุติปัญหาของประเทศทั้งนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฝากถึงรัฐบาล3ข้อดังต่อไปนี้ 1. ยุติปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนต้องกล้าที่จะปฏิรูประบบเศรษฐกิจขจัดสัมปทานผูกขาดผสมผสานระบบทุนนิยมหรือเสรีนิยมบวกระบบรัฐสวัสดิการบวกระบบฐานคุณธรรมบวกระบบเศรษฐกิจทางเลือกและนวัตกรรมมาสร้างรูปแบบเศรษฐกิจบนหลักการเรื่องความร่วมมือการช่วยเหลือระหว่างประชาชนความยุติธรรมทางสังคมและการตัดสินใจด้วยประชาธิปไตยทางตรงบนพื้นฐานที่ใช้ได้กับทุกวัฒนธรรมโดยมีเป้าคือขจัดความเหลื่อมล้ำและยากจนด้วย 2. ยุติเรื่องคนไม่มีที่ดินทำกินและไม่มีที่อยู่อาศัยโดยต้อง
ปฏิรูปที่ดินป่าไม้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใหม่ต้องปฏิรูปให้เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตัวเองคนไม่มีที่อยู่อาศัยมีที่อยู่แล้วประชาชนจะสร้างงานขึ้นมาเองในที่สุดจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการว่างงานได้ 3. ยุติรัฐรวมศูนย์ด้วยการกระจายอำนาจและงบประมาณให้ท้องถิ่นหรือจังหวัดได้มีอำนาจในการกำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขโรงพยาบาลการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีศาสนาเกษตรกรรมการคมนาคมภายในและภาษีท้องถิ่นตามรูปแบบที่ท้องถิ่นต้องการที่ผู้นำท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งยกเว้นอำนาจด้านการต่างประเทศการป้องกันประเทศความมั่นคงตุลาการการคลังจะต้องเป็นอำนาจของส่วนกลาง 4. ยุติสร้างความอ่อนแอให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยด้วยการลดอำนาจรัฐโดยปฏิรูประบบราชการทหารและกระบวนการยุติธรรมซึ่งระบบราชการต้องเปลี่ยนจากรัฐรวมศูนย์เป็นประชาชนเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนรวมทหารต้องแยกออกจากการเมืองทำหน้าที่ป้องกันประเทศและงานด้านความมั่นคงไม่มีสภาพเป็นรัฐซ้อนรัฐคืออยู่ภายใต้รัฐบาลของประชาชนส่วนกระบวนการยุติธรรมนั้นต้องให้ทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมและยึดโยงประชาชนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนดุลพินิจเกินกว่าลายลักษณ์อักษรที่กฎหมายบัญญัติหรือตามอำเภอใจเช่นใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในงานด้านกฎหมายการทำสัญญาหรือการยกเลิกกฎหมายที่ขัดกับหลักนิติธรรมรวมถึงใช้ในการตัดสินคดีบางประเภทแทนศาลเป็นต้น